สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจค่ะประจำวันที่13กรกฎาคม2561ทางช่อง Nation TV 22นะคะวันนี้อยู่กับคุณเอกพิทยาเอี่ยมพงษ์เอกและดิฉันกันิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะครับเผอิญเป็นวันศุกร์ด้วยเมื่อกี้คุณรายงานว่าวันนี้วันที่13ใช่ไหมศุกร์13ศุกร์13เออแต่บางคนก็เชื่อว่าวันนี้จะโชคดีนะคะใช่ๆๆเออแต่แน่ๆเสาร์อาทิตย์เนี้ยบอลโลกครับรอบชิงค่ะรอบชิงที่3วันเสาร์ค่ะนะครับ3ทุ่มใช่ไหมใช่วันเสาร์3ทุ่มส่วนรอบชิงชนะเลิศเรามาลุ้นกัน4ทุ่มวันอาทิตย์คุณเชียร์ใครเชียร์โครเอเชียมีเสื้อแล้วยังมีแล้วค่ะดิฉันมีแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมนี่เลยยังไม่มีเสื้อนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะสแกน QR Code หน้าจอ Nation TV 22ในรายการของเราตอนนี้ได้เลยนะคะจะมีเสื้อเชียร์ฟุตบอลราคาพิเศษลิขสิทธิ์แท้จาก FIFA World Cup ค่ะซึ่งมีรูปแบบของคอปกราคาเต็ม590บาทเหลือเพียง390บาทเท่านั้นส่วนคอกลมนะคะราคาเต็ม490บาทเหลือเพียง290บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครสแกนตามนี้ไม่ทันนะไม่เป็นไรเข้าไปที่แฟนเพจของฐานเศรษฐกิจก็สามารถสแกน QR Code แล้วก็ได้ส่วนลดเช่นเดียวกันค่ะครับเสาร์ที่นี้แล้วครับบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับจากสถิติตลาดหุ้นเขาเชื่อว่าหลังบอลโลกตลาดหุ้นจะกลับมาคึกคักเขาเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมเขาเชื่อกันคือมีหลายครั้งในอดีตเป็นอย่างนี้นะก็คือว่าช่วงบอลโลกเนี่ยหุ้นจะซบเซาเพราะเอิญเที่ยวนี้เนี่ยซบเซาไม่พอลงด้วยแล้วหลังบอลโลกเนี่ยคนจะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งโดยทฤษฎีที่จะพออธิบายในเชิงตรรกะได้เนี่ยก็คือว่ามีนักลงทุนบางส่วนที่เป็นนักเก็งกำไรนะครับพอมีเทศกาลบอลโลกทุกคนก็ไปเก็งกำไรเรื่องบอลโลกนะครับแล้วก็พอกลับมาก็ให้ความสนใจในตลาดหุ้นนะครับแต่ไม่ได้ทั้งหมดฮะเดี๋ยวนี้ตลาดหุ้นไทยใหญ่ขึ้นแล้วก็มีนักทุนที่เป็นการลงทุนระยะยาวด้วยใช่คุณผู้ชมอาจจะงงว่าทำไมเราพูดเรื่องหุ้นวันนี้พิเศษนะคะเรายกช่วงที่4ของรายการหุ้นเด็ดก่อนตลาดวายมาไว้เบรกแรกแล้ววันนี้เต็มๆ3เบรกถ้าใครอยากรู้เรื่องหุ้นติดตามกันให้ดีมาเอานี้ก่อนช่วงเช้าที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยก็ปิดในแดนบวกนะคะบวกขึ้นไป 4.22 จุดมูลค่าการซื้อขายอาจจะเล็กน้อยประมาณ 17,000 กว่าล้านบาทเองค่ะคือถ้าสังเกตให้ดีช่วงนี้ปริมาณการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยอยู่ในปริมาณการซื้อขายที่ถือว่าเบาบางนะครับเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการลดพอร์ตก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นมาครับเดี๋ยวเข้าไปดูในประเด็นเรื่องราคาน้ำมันนิดหนึ่งสิ่งที่ผมกำลังจะพูดให้เห็นก็คือว่าในประเด็นของราคาน้ำมันในระยะสั้นเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลดลงครับพอมีการปรับตัวลดลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทำให้ราคาน้ำมันเดี๋ยวตัดเข้ากราฟนิดหนึ่งครับจะเห็นว่าในตัวของราคาของน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็พอไม่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นไปนะครับก็เลยทำให้ในตัวของทิศทางของราคาน้ำมันเนี่ยนะครับมีการปรับตัวไม่มีการทำจุดสูงสุดใหม่ขึ้นไปนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานก็เลยไม่ได้ขึ้นและอย่าลืมนะฮะหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยมีส่วนในเรื่องของการถ่วงน้ำหนักนะครับของตลาดหุ้นไทยอยู่ประมาณสัก 30% คร่าวๆนะบางช่วงผมว่าเยอะกว่านี้และเหตุผลดังกล่าวก็เลยเป็นเหตุผลสำคัญครับที่ทำให้ในตัวของราคาน้ำมันนะครับและราคาหุ้นกลุ่มพลังงานไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเที่ยวนี้เส้นเด็กก็เลยขึ้นไม่เยอะนะครับและปริมาณการซื้อขายก็ไม่เยอะด้วยประกอบกับนักทุนต่างประเทศช่วงนี้ชะลอการลงทุนครับพอภาพเป็นแบบนั้นมันก็เลยจะทำให้ในตัวของตลาดหุ้นไทยในช่วงสั้นเนี่ยมีลักษณะของการแกว่งตัวนะครับนั่นคือภาพใหญ่แต่ประเด็นที่จะต้องมาคุยกันก็คือว่าผมเชื่อว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอุปสรรคระยะสั้นฮะมันก็เลยทำให้ตลาดในช่วงนี้แกว่งตัวออกด้านขวาแต่ข่าวดีอย่างแรกก็คือว่าในช่วงประมาณสัก 3-4 สัปดาห์ก่อนเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจุดต่ำสุดของตลาดหุ้นไทยอยู่ที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าต่ำกว่า 1,600 คนซื้อละเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของตลาดเนี่ยมีค่อนข้างที่จำกัดครับความเสี่ยงของตลาดมีค่อนข้างที่จะจำกัดเพราะฉะนั้นพอความเสี่ยงของตลาดมีค่อนข้างที่จะจำกัดเนี่ยมันก็เลยทำให้ช่วงเวลานี้ผมใช้คำว่าเป็นช่วงเวลาที่หาตัวเล่นได้ะนะครับคือหาตัวเข้าไปเล่นได้ถึงแม้หุ้นใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นพลังงานเนี่ยไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับพลังงานไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่หุ้นตัวขนาดกลางนะครับขนาดเล็กหลายตัวไม่ได้มีการมีผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญครับแล้วก็ทำให้ทิศทางในเรื่องของการเล่นหุ้นในช่วงนี้จะเป็นการเลือกหุ้นที่น่าสนใจในการ selectiveบ่ายลายตัวนะครับภาพที่เกิดขึ้นนี้ก็เลยตกลงกราฟขึ้นไม่ได้ใช่ไหมนะฮะในตัวของราคาน้ำมันนะครับ
ในตัวของภาพที่ผมกำลังจะสะท้อนให้เห็นว่าในตัวของราคาพลังงานเนี่ยนะครับมีกรอบที่สำคัญนะครับเซตในช่วงนี้เลยใช้ไม่เปลืองผมประเมินอย่างนี้ครับเซตในระยะสั้นเนี่ยน่าจะมีในลักษณะของการแกว่งตัวในระดับ 1,600 แล้วค่อยๆซิกแซกขึ้นไปเรื่อยๆเที่ยวนี้ผมคิดว่าคงไม่เกิน 1,680 ค่ะนะครับแต่โอกาสที่จะไปฮิตใกล้ๆเช่น 1,660 กว่าๆ 1,670 กว่าๆจะเห็นนะครับถ้าภาพโชว์ได้เราจะเห็นเส้นแนวต้านที่อยู่ในช่วงของการที่เป็นกรอบแนวต้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอภาพเป็นลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ในตัวของตัวแปรของเซ็ตอินเด็กซ์คิดว่าคงใช้ไม่เปลืองนะครับหลายคนถามว่าโอ้โหสถานการณ์ตลาดเป็นแบบนี้ยังมีเรื่องสงครามการค้ายังมีเรื่องผลประกอบการของไตรมาสที่2ไม่ดีนักนะครับยังมีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจในประเทศที่มีปัญหาที่รากหญ้า ข่าวการเมืองก็ยังไม่ชัดช่วงนี้ข่าวการเมืองจะเริ่มแรงขึ้นหุ้นจะขึ้นได้ยังไงผมให้ตัวเลขง่ายๆครับรอบนี้เนี่ยจุดสูงสุดอยู่ใกล้ๆ 1,850 จุดต่ำสุดอยู่ต่ำกว่า 1,600นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ากรอบสูงสุดมากรอบต่ำสุดเนี่ยห่างกันเกิน300จุดถ้าในเชิงทางเทคนิคเนี่ยเราวัดการรีบาวแค่วันเติร์ด100จุดมันเป็นไปได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่ผมบอกว่า 1,680 1,670 1,660 กว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นจากปัจจุบันตอนนี้ในช่วงครึ่งเช้าเรายังคิดว่ายังมีแกปส่วนต่างอยู่นะครับพอยังมีแกปส่วนต่างสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้ในตัวของภาพการเคลื่อนไหวของตลาดเนี่ยผมคิดว่ายังไปได้แต่โจทย์คืออย่างนี้เมื่อวานเรานำเสนอเรื่องของการเล่นหุ้น EEC เข้าไปพอเราเล่นหุ้น EEC เนี่ยผมถามว่าทำไมผมเลือกหุ้น EEC เหตุผลง่ายๆก็คือว่าต่อให้สถานการณ์ตลาดมันผันผวนนะครับมันก็ยังมีแกปในเรื่องของการลงทุนนะครับพอสถานการณ์ตลาดมันผันผวนเนี่ยมันมีแกปในการลงทุนเนี่ยมันก็เลยจะทำให้ในตัวของหุ้น EC น่าจะมี performance ที่ดีกว่ากลุ่มอื่นๆวันนี้ผมเจาะเพิ่มเติมครับถ้าเราดูภาพมันสักครู่เป็นภาพเซตนะครับนี่คือการกรอบการแกว่งของเป็นภาพใหญ่นิดนึงนะครับกรอบความแกว่งของเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในเรื่องของการแกว่งเนี่ยมันจะมีการแกว่งอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยฮะรีบาวด์คือจะแกว่งออกขวาฐานข้างล่างอยู่ที่ประมาณ 1,600 ฐานข้างบนอยู่ประมาณ 1,700 จุดอันนี้คือภาพระยะเดือนเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไปไหนครับมันจะไม่ไปไหนนะครับมันจะไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในตัวของกรอบดังกล่าวเนี่ยถ้าเราไม่เลือกเล่นถูกตัวเราจะไม่ได้แก๊ปเช่นสถานการณ์อย่างนี้คุณไปลงทุนหุ้นปตท.แก๊ปคุณจะน้อยมากไม่ใช่หุ้นไม่ดีนะแต่แก๊ปจะน้อยมากคุณไปลงทุนปตท.สผ.ก็ต้องดูความเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่ผันผวนนะครับแล้วก็ต้องรอดูการเบรกเอาท์ของปตท.สผ.ผมเลือกหุ้น EEC ที่เราให้ฟังวันนี้อยากเจาะเพิ่มนอกจากเลือกหุ้น EEC แล้วเนี่ยตัวที่เป็นตัวเดิมๆอยู่แล้วยังขึ้นได้ผมยกตัวอย่างตัวหนึ่งที่เราคุยกันบ่อยนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมี 2-3 นิคมอุตสาหกรรมแต่ตัวที่โดดเด่นในเชิงทางเทคนิคเนี่ยคือ WHA ค่ะเช้านี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับถ้ากราฟโชว์ได้เนี่ยนะครับมี performance ที่ดีกว่าตลาดนะครับหรืออีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับรับเหมาแล้วก็คุยกันเรื่อยๆคือส่วนหนึ่งของ EC ค่ะวันนี้ก็มีการทะลุขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมเรียนอย่างนี้ครับสถานการณ์ตลาดช่วงนี้จะเป็นสถานการณ์ของตลาดที่ใช้ช่วงเวลาช่วงกรอบที่ไม่ค่อยเปลืองนะครับไม่ค่อยเปลืองนะครับแต่ว่าตัวของการเลือกหุ้นนะครับยังเป็นสถานการณ์การเลือกหุ้นที่ต้อง selective หุ้นขนาดกลางและเป็นการเน้นหุ้น EC ครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้คุณเอกพิทยาก็ไปในงานด้วยสำหรับงานสัมมนาอนาคตพลังงานไทยซึ่งช่วงหน้าที่เราจะไปคุยกันเนี่ยเป็นภาพพลังงานระยะกลางถึงยาวผมอยากให้จับตาอยู่ 2-3 ประเด็นนะฮะประเด็นแรกก็คือบทบาทของบริษัทพลังงานในไทยในนโยบายของภาครัฐแบบใหม่คือภาครัฐหรือนโยบายของพลังงานในยุคนี้ชัดเจนนะฮะก็คือประเทศชาติต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นใครให้ผลประโยชน์รัฐใครขายไฟฟ้าให้รัฐถูกสุดทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อนเขาจะเอาบริษัทนั้นบริษัทพลังงานจะปรับตัวยังไงและอนาคตจะเป็นยังไงเรื่องนี้สำคัญค่ะกลับมาติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ